ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำหมากฮ้อนะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆจะเป็นรูปลิงอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะครับติดถนนเลยติดถนนใหญ่นะทางจะไปเมืองเลยนะครับนี่ก็เป็นลิงทองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทองแท้นะครับทองแท้ไหมเดี๋ยวขากลับเราเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยเนาะเอาขึ้นรถด้วยเผื่อขายได้ราคาด้านหน้าเลยนี่ครับวัดถ้ำหมากฮ้อใช่โอเคเดี๋ยวเราตรงเข้าไปไม่รู้ว่าลิงมันจะอยู่แถวๆไหนนะวัดสวยนะเห็นภูเขานี่ถือว่าวิวสวยมากโอ้โหก็มาแล้วสมุนมาแล้วโอ้เดอะแก๊งครับเดอะแก๊งโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์โอ้รับจ้างหรือเปล่าเนี่ยรับจ้างแล้วท่านเนี่ยรับจ้างพาขี่ขึ้นเขาหรือเปล่าเนี่ยเออคือที่โอ้เดอะแก๊งเดอะแก๊งลงไปท่านมันจะกินนี่เราหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถานการณ์ของท่านมันเริ่มลุ่มหลังรถแล้วหลังรถมีวะขาตั้งกล้องกันดิพี่เจ้าครับโอ้แบบอะไรกินหลังรถเราเฮ้ยมันทำได้คนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินมีลำไยอยู่1เม็ดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใครลิงตัวไหนจะเป็นตัวโชคดีได้ไปนะเดี๋ยวนะไก่ตัวนี้บอกว่ามันจะรวมถังเดียวเลยถังเดียวยายสายไม่ถังไงบอกว่าอยากได้ร่มร่วมกันเถอะเดียวเลยเดินไปตรงกลางเราได้ถ่ายรูปไม่ต้องกลัวยกขึ้นสูงมาโอเคโอเคนี่คืออาหาลิงนะครับอาหาลิงเราจะเทคเดียวใช่ไหมครับเทถนนนี่มันบอกครับเทเนี่ยตามถนนโอเคยายไปเลยยายโอ้มากินเลยไม่กล้าลงมาท่านไม่กล้าลงมาเดี๋ยวกลัวเขาตีเราก็มาทำบุญนะครับทุกคนมาทำบุญถือว่ามาทำบุญเนาะโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่เรื่องบักกามาอีกฟงนึงไกลๆลงบักกามาจะได้ว่ามาเร็วๆช่วยหัวกระพอดเร็วๆไปละจะได้ว่ามีหลายฟงด้วยเนี่ยจ้าอ๋อสามกลุ่มอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มทางไม่ใช่สียังไม่ทันได้ลงมาอ๋อเหมือนกับแกงไงยูโรบุรีเนาะสามกลุ่มสามแกงเกิดสี่ยูโรบุรีเนี่ยลิงโรบุรีนะจ๊ะอันนี้ลิงก็นิสัยดีมาขอกินมานั่งขอได้แป๊บนึงถ้าขอได้กินกินคนเร็วเลยหายละเรียบร้อยหิวเขาเดี๋ยวนี้ไข้หวัดโควิดเนี่ยคนเลยบอกใครเข้ามาเลยเนาะปกติจะก้อนนี่นะทุกมื้อเลยมันเนาะค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์จะค่อยมีเนี่ยท่านถือว่ามาทำบุญเนาะก็ทำบุญนะครับ
คนไม่พลุกพล่านก็ยังว่าล่ะคนไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเข้ามากันมีโควิดกันก็กลัวโควิดก็ลิงก็ลิงก็หิวไม่มีอะไรกินยังไม่มีอะไรกินไม่ลูกโอ้โหใครเขียนขอบตาให้หน้าแดงนี่เนี่ยไงยิ้มนี่นี่โอ้มาแลนกินที่ทุกมือทุกมือโอ้นี่ครับทวนทางขึ้นทางขึ้นมานี่โอ้ตายดีนะเบิดยังครับเนี่ยครับเบิดยังครับก็มาขุดเอาเรื่อยๆครับนี่เป็นวัตถุโบราณที่ชิ้นหนึ่งโบราณ